วงขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมากันที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับสาเหตุที่ผมเดินทางมาถึงที่นี่นะครับเพราะว่ามีเกษตรกรนะครับสนใจที่อยากจะทดลองใช้นะครับปุ๋ยอินทรีย์วางขนายตามดเขียวหลังจากที่ได้ชมรายการของเราแล้วนะครับแล้วก็โทรเข้ามาในรายการนั่นเองครับและตอนนี้ครับเกษตรกรทั้ง2ท่านอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับนี่คือคุณป้าชาลีแล้วก็คุณลุงหลีนะครับใครติดตามชมรายการเราประจำผมครับอ๋อคุณลุงนะครับแล้วทำไมคุณลุงถึงสนใจโทรมาสอบถามในรายการอยากทดลองใช้ปุ๋ยอินทรีย์บนขนายตามมดเขียวอยากลองใช้ดูเผื่อมันลดปริมาณปุ๋ยเคมีลงทำนามานานขนาดไหนแล้วครับมาอยู่นี่ก็30กว่าปีแล้วครับ30กว่าปีครับคือทำนาอย่างเดียวเลยครับในพื้นที่เยอะขนาดไหนครับในการทำนาประมาณนี้6ไร่กว่า6ไร่ครับที่ทำนานะครับคือทำเคมีมาตลอดเลยครับทำเคมีมาตลอดทำเคมีนี่มันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างครับคุณลุงครับมันเคมีมันก็ดีอย่างนึงมันเร็วเร็วแต่ชีวภาพมันช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าดินปรับปรุงดินมันก็ดีเคมีดิคือใช้เคมีแล้วดินไม่ดีดินไม่ดีดินมันจะเสียยังไงบ้างครับที่บอกว่าดินไม่ดีเราจะดูยังไงว่าผมว่าหลายคนเกษตรกรหลายคนใช้เคมีในการทำการเกษตรแหละจะรู้ได้ไงว่าดินเราตัวนี้ดินเราไม่ดีแล้วดินไม่ดีเพราะเราใส่ปุ๋ยลงไปปุ๊บมันจะจืดเร็วจะเร็วกว่าเพราะดินมันออกตัวช้าไม่เหมือนใส่ชีวภาพแต่ชีวภาพมันจะขึ้นช้ามันจะบำรุงดินไปเรื่อยๆจะบำรุงดินให้ดีขึ้นมาแล้วก็มาปีหลังแล้วก็ลดเคมีลงมาหน่อยก็ได้ลดมันนิดนึงแล้วก็มาผสมตัวนี้เยอะๆครับครับใส่เยอะเข้าไปหน่อยแล้วลดเคมีลงมาผลผลิตมันจะดีกว่านะครับผมถามคุณลุงนิดนึงว่าทำเคมีมาตลอดเลย30ปีแล้วนะฮะทำไมฮะอยู่ดีถึงแม่เรามาใช้อินทรีย์ดีกว่าอยากจะลองดูครับอยากจะลองดูครับคือตอนแรกคือไปศึกษามาเหมือนกันเห็นคนอื่นเหมือนกันว่าเขาใช้อินทรีย์กันเหมือนกันแต่ว่าอินทรีย์มันรู้สึกว่ามันช้านะฮะใช้เคมีเร็วได้ดังใจดีนะฮะแล้วทำไมมันเร็วๆไม่ดีเหรอครับคุณลุงครับมันก็ไม่ดีครับมันปรับปรุงดินไม่ได้ครับเพราะมันจืดเร็วแล้วเวลาเราหว่านไปมันก็จืดเร็ว10วัน15วันมันก็จืดแล้วไอ้ชีวภาพไปมันเดือนได้เดือนนึงเดือนกว่านี้มันยังเขียวอยู่ตลอดถึงจะได้ผลช้าก็จริงแต่ว่ามันได้ระยะยาวครับผมระยะยาวดีกว่าครับดินดีกว่าครับอย่างที่คุณลุงใช้ตัวนี้คือใช้ในช่วงไหนครับตัวนี้ในช่วงก่อนหว่านแล้วมาใส่อีกช่วงหนึ่งก็ก่อนข้าจะออกรวงแล้วมาเมื่อวานอีกทีหนึ่งก็จบเลยครับคุณลุงบอกว่าปีนี้ผมได้คุยกับคุณลุงก่อนหน้านี้นะครับถือว่าปีนี้น้ำน้อยครับน้ำน้อยน้ำน้อยนะครับผลผลิตก็เป็นยังไงบ้างครับปีนี้น้ำน้อยใช้ปุ๋ยแล้วมันเป็นยังไงบ้างปีนี้ถือว่าโอเคไหมคุณลุงถือว่าโอเคครับถือว่าใช้ได้นะฮะขนาดน้ำน้อยนะครับแต่ว่าคุณลุงบอกว่ามารู้จักตอนที่เริ่มปลูกไปบ้างแล้วครับนะฮะจะให้ดีจริงๆแล้วคุณลุงบอกว่าต้องทำยังไงถึงจะต้องหวานหวานก่อนครับพอหวานแล้วก็หวานข้าวไถกบพร้อมกันเลยจะดีกว่าคือตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นเลยคือลงรองพื้นก่อนครับลงพื้นก่อนอย่างนั้นถึงจะดีเลยครับถึงจะดีทำยังไงบ้างครับคือใส่ไปตั้งแต่ลงดินตั้งแต่ตอนแรกเลยอะลงดินแต่ตอนแรกมันจะดีกว่ามันจะปรับปรุงดินขึ้นปรับปรุงดินให้หลวมปรับปรุงดินให้หลวมแล้วเวลาฝนตกลงมานี่ดินมันก็ไม่แข็งตัวครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับและนี่แหละครับเป็นหนึ่งในเกษตรกรนะครับผู้ติดตามชมรายการของเราครับเราก็เลยเดินทางมาที่นี่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์นะครับมอบปุ๋ยอินทรีย์วัคไนตรามดเขียวแบบผงเอาไปเลยครับคุณลุงครับนี่นะครับสำหรับเกษตรกรท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรนะครับจากเคมีไปเป็นอินทรีย์แล้วก็นะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์โทรที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วางขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888